บุคคลากรก่อนมวลชนสิปั้นรูปทานสาวลีผู้นั้นต้องมีคุณความดีที่ทำเอาไว้ตายไปบ่สูญเสียงเสียงน้ำยังสื่อคือพระพุทธเจ้าเฮาไหวนับถือทานแล้วเฮาไหวพระบ่แม่นไหวรูปปั้นดินจีซีมังไหวพุทธังธัมมังดังอรหันต์เจ้าเอาพุทโธน้ำหน้าสารนังน้อมใส่สมมุติกราบรูปปั้นคือท่านพุทธองค์นั่นแล้วสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพและหักแพงที่ทางบ้านข้าพเจ้าไสยศาสตร์สินธารพรพร้อมด้วยทีมงานลาวทีวีแคนาดามีความยินดีขอเชิญท่านเข้าสู่รายการเส้นทางบุญสายทางธรรมสำหรับบัดนี้ทีมงานของพวกเฮาจะนำพาพวกท่านมาฮู้จักกับคำว่าพุทธพิเศษหรือพิธีสมโภชพระว่ามีตำนานกล่าวขานกันมาคือเท่าใดแลหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานไปแล้วก็คงจะเหลือไว้แต่คุณงามความดีของเพิ่นสุดที่จะคณานับได้โดยเฉพาะพ
ระธรรมคำสั่งสอนของเพิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดในโลกที่พวกเราสามารถนำมาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยพระธรรมพวกเราสามารถจะเบิ่งเห็นด้วยตาเปล่าเพราะว่าเป็นน้ำมาทำในเมื่อพวกเรานำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันพวกเราจะสัมผัสได้ด้วยใจในเวลาที่พวกเรากำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเวลาพวกเรามีพิธีกรรมต่างๆพวกเราจะต้องระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือแก้วสามประการเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเราได้กล่าวกับเป็นคำพระเสมอมาว่าพุทธังสารนังคัสสามิธัมมังสารนังคัสสามิสังฆังสารนังคัสสามิเมื่อกล่าวว่าข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเป็นที่พึ่งแล้วแต่พวกเราบ่ได้มีรูปพระพุทธไว้เป็นรูปจำลองและเป็นสัญญาหลักให้พวกเราได้รับความอบอุ่นและความมั่นใจและให้มีความสื่อถือกันอาจจะเป็นเพราะว่าในสมัยนั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานไปแล้วคงจะบ่มีผู้ที่มีแนวคิดหรือฝีมือดีที่จะแต้มรูปปั้นรูปหรือว่าขวดรูปของเพิ่นเอาไว้เป็นสัญญาหลักจึงบ่ได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาแนวใดเวลาไหวพระเจ้าเฮาว่าพุทธังสารนังคัสสามิที่ใจหมายมั่นขั้นพระองค์นิพพานแล้วบ่เห็นแววรูปเพิ่นเป็นเคินเขินเมื่อไหวใจนั่นหำคะนึงนั่นแล้วจนมาถึงระวางศตวรรษที่5และที่6จึงได้มีกษัตริย์เกรกผู้มีนามว่าเมนันเดอร์หรือพญาเมลินหรือพญาเมลินดาผู้เป็นนักเฮียนด้านคัมภีร์ไตรเวทและผู้เป็นพุทธปรัชญาขึ้นครองราชเมืองอินเดียจึงมีพระพุทธรูปองค์ธรรมอิฐเกิดขึ้นเรียกว่าพุทธรูปนี่เกิดในสมัยใดเพิ่นว่าเรียกว่าเกิดของพุทธเจ้าบ่มันคนกระทำแต่ว่าตามข้าพเจ้าได้ศึกษาได้อ่านเห็นหรือเรียนรู้นี้มันเกิดในสมัยกรีกไทยพวกกรีกบ่ในเวลานั้นมีลิ้นหันเล่าสื่อศาสนาอื่นนี่แหละเล่าบ่เชื่อเลยล่ะพุทธบัดนี้คนกรีกนี่เขาเจ้าเคยถือเทวรูปมาก่อนแล้วเขาเจ้าเคยปั้นรูปอันนั้นอันนั้นเทวรูปมันบูชามาก่อนแล้วบัดหลังจากนั้นพระเจ้าแม่ลิ้นนําเขาเจ้ามาแล้วมานับถือนับมาทศทานในปานากเกษตรเป็นหยังล่ะจังเราบ่เชื่อเราได้เรามาสนทนาเป็นล่านาภาพอยู่ในอินเดียนะจุดแตกนี้เมื่อเพราะว่าย่านพญาเมลินเนี่ยนะย่านทั้งอำนาจย่านทั้งตัววัตถีขันโตย่ำในแต่ภาคบุแพร่บุแพร่นะพญาเมลินเนี่ยนะพวกคุณมีอำนาจเด้คุณหล่อนี่ก็คือเต็มย่างเจ้าองค์เดียวพนักเกษตรเขาจะจึงเลือกในพนักเกษตรเนี่ยมาโตวัตถีกับโตวัตถีจังเกิดนี่เห็นบอกมีลินถามปัญหานะโตวัตถีกับพนักเกษตรพนักเกษตรเนี่ยตอบได้มั้ยในคำถามของพญาเมลินเราจึงเกิดศรัทธาในศาสนาพุทธหันใจตัวอานเปลี่ยนแนวคิดทิศทางมหันต์พุทธนับถือพุทธศาสนาเลยพุทธศาสนาขันเจ้าสวิตนับถือทั้งหมดคุณน้องก็นับถือว่าน้องขันนับถือแล้ววันนี้ข้าเจ้าอยากเห็นพุทธรูปอันนี้นะจะเป็นคนแนวใดจะเป็นผู้ในนิยมประวัติต้นตัวเนี่ยใดใบใดวันนี้ในลักษณะใดก็เลยเห็นข้าเจ้าเคยปั้นผู้มาแล้วนะข้าเจ้าก็ปั้นขึ้นมาเป็นพุทธรูปแบบกรีก